ตอนที่2 อาหารฉายรังสีปลอดภัยจริงหรือมีหลายคนสงสัยว่าอาหารฉายรังสีนั้นจะปลอดภัยไหมถ้าลองนึกถึงการนำปลาหรือเนื้อหมูไปตากแห้งแล้วนำมาทอดรับประทานการฉายรังสีอาหารก็มีหลักการเดียวกันการฉายรังสีอาหารเป็นเทคโนโลยีที่มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีเป็นกระบวนการถนอมอาหารอย่างหนึ่งโดยผ่านรังสีในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและยืดอายุการวางตลาดได้อีกด้วยเราสามารถใช้รังสีอาหารชนิดต่างๆได้อย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นสามารถนำไปใช้รังสีเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคซึ่งปนเปื้อนในอาหารเชื้อซาลโมเนลล่าที่ทำให้ท้องร่วงอย่างเนื้อดิบต่างๆแหนมเนื้อไก่แช่แข็งใช้รังสีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่สดปลาทูนึ่งใช้รังสีเพื่อชะลอการสุกของผลไม้เช่นมะม่วงมะละกอกล้วยหอมใช้รังสีเพื่อยับยั้งการงอกระหว่างเก็บรักษาเช่นหัวหอมใหญ่หัวหอมแดงมันฝรั่งใช้รังสีเพื่อทำลายและยับยั้งการแพร่พันธุ์แมลงที่มาทำลายพืชประเภทข้าวสารถั่วเขียวถั่วเหลืองมะขามหวานวิธีนี้ได้มีการทดลองและวิจัยทั้งในและต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากหลายประเทศโดยในปีพ.ศ. 2523คณะกรรมการร่วมด้านอาหารฉายรังสีประกาศว่าอาหารใดที่ผ่านการฉายรังสีปริมาณเฉลี่ยไม่เกิน10กิโลเกรจะไม่ก่อให้เกิดโทษอันตรายเราจึงมั่นใจได้ว่าอาหารฉายรังสีที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องย่อมไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน